ภาคราชการและเอกชนนะคะได้มีการรวมพลังกันค่ะที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ่ายภาพแสดงพลังแฮนด์อินแฮนด์ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมกับการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิค่ะในวันนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้องาน Hand in Hand ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันของประเทศโดยงานเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 15:00 น.ณโรงแรมเซ็นทราแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต้องการให้เกิดการปฏิรูปและบูรณาการในการทำงานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการรวมไปถึงเอกชนเพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชันเป็นรูปธรรมมีการเปลี่ยนจากการยอมรับการเพิกเฉยของภาคราชการและเอกชนมาเป็นการลุกขึ้นมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนในช่วงเช้าภาคราชการและเอกชนได้กล่าวคำปฏิญาณร่วมกันโดยคำปฏิญาณของภาคราชการมีใจความว่าเราจะเป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมกระทรวงเราจะต้องเป็นเขตปลอดคอร์รัปชันขณะที่คำปฏิญาณของภาคเอกชนมีใจความว่าเราจะเป็นนักธุรกิจที่ดีดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมสุจริตเที่ยงตรงไม่คดโกงองค์กรของเราจะต้องเป็นเขตปลอดคอร์รัปชันนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพอาทินายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายตระกูลวินิจฉัยภาคอัยการสูงสุดและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยส่วนในช่วงบ่ายจะมีการเสวนากลุ่มย่อยใน3หัวข้อประกอบไปด้วยการปฏิรูปการเลือกผู้แทนราษฎรการปฏิรูปการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐและการเสวนาหาแนวทางใหม่เพื่อการต่อสู้คอร์รัปชันโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะก็ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นการปฏิบัติงานครั้งแรกภายหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีใจความว่ายอมรับปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมที่ส่งผลให้สูญเสียโอกาสต่างๆทั้งนี้นะคะการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะต้องเริ่มที่การปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายสร้างทุกระบบให้เข้มแข็งสร้างองค์กรที่มีจริยธรรมสร้างคนให้มีคุณภาพโดยขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาคอร์รัปชันให้ได้โดยเร็วที่สุดที่1ปีนี้นะครับถือเป็นปีที่4ใช่ไหมครับเพราะนั้นปีที่4ผมถือว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าเป็นปีที่จะต้องมีผลสำเร็จผลสำลิดบางประการให้เกิดขึ้นมาให้ได้ผมบอกแล้วว่าภารกิจของเรานั้นมีหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือต้องทำก่อนนะครับทำก่อนคือเอาเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็นปัญหามีอะไรเรื่องใดแต่ละเรื่องมีอะไรที่ต้องทำก่อนทำก่อนแล้วก็ทำจริงทำให้เร็วพวกเราทุกคนในนามของรัฐบาลในนามของคสช.ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในการที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นก้าวหน้าหลุดพ้นจากวงจรต่างๆหลุดพ้นจากการทุจริตผิดกฎหมายคอร์รัปชันทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าการแก้ปัญหานั้นคงไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยฝ่ายรัฐแต่เพียงอย่างเดียวคงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับ